FC ลาวขอมาขอการห่อฝรั่งแบบง่ายได้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกวันนั่นเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมได้รับคำถามนะครับจาก FC ลาวนะครับว่าการห่อฝรั่งแบบง่ายเนี่ยอยากให้ผมสาธิตแล้วก็ทำลงFacebook ให้ดูหน่อยนะครับก็ขอใช้ประสบการณ์ที่ทำเรื่องของฝรั่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันสำหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็ FC จากประเทศลาวนะครับการห่อฝรั่งนะครับต้องบอกว่าเป็นการที่ปกป้องผลฝรั่งตอนที่ผลแก่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ห่อเลยเนี่ยจะพบว่ามีหนอนอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าตอนที่ผลโตขึ้นมานะครับแมงวันทองเนี่ยมันจะมาต่อยแล้วมันก็จะฝากไข่ใส่ไว้พอฝากไข่ใส่ไว้นะครับถึงช่วงเวลาที่มันฟักตัวออกมามันจะเป็นหนอนแล้วมันก็จะโตกลายเป็นตัวเต็มวัยต่อไปการห่อเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลเนี่ยไม่ให้เสียหายในช่วงของการแก่นะครับโดยการห่อฝรั่งของผมเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับคือห่อด้วยถุงที่เป็นถุงธรรมดานะครับก็คือเป็นถุงใสถุงหูหิ้วเลยนี่แหละเป็นถุงใสไซส์6 x 14นะครับการที่จะนำถุงใสมาห่อนะครับเราจะต้องมีการเจาะที่มุมถุงทั้ง2ด้านก็คือเจาะขนาดไหนให้สังเกตว่ามุมถุงเนี่ยเจาะแค่นิ้วเราเนี่ยใส่เข้าไปได้ก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ซมนะครับรูหมายถึงว่ารูโตประมาณ1ซมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในการห่อเราก็จะมีการมาคัดผลฝรั่งนะครับก็คือผลที่ชี้ขึ้นด้านบนนะครับที่ตั้งขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แบบนี้เราจะไม่ค่อยห่อเราจะห่อผลที่ทิ่มลงลงมาที่ดินนะครับเพราะว่าพอช่วงที่ฝรั่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นลูกใหญ่ขึ้นมันจะหักกิ่งของมันลงมานะครับก็อาจจะให้ทำให้เกิดความเสียหายตอนที่ผลแก่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไอ้ผลที่มันทิ่มลงดินอยู่แล้วเนี่ยพอมันโตมันจะขยายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะห้อยอยู่แบบนี้นะครับพอเราเลือกผลเสร็จนะครับเราก็สวมถุงที่เราเตรียมมาก็คือถุงไซส์คูณเขาเรียกว่า6 x 14นะครับสวมเข้าไปแล้วก็มัดขมวดด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้แมลงหรืออะไรเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์เอามาเขาเรียกว่าพรางแสงด้านนอกนะครับโดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่กระดาษหนังสือพิมพ์จะเจอฝนแล้วจะยุ่ยไปหมดนะครับยังไม่ทันเขาเรียกว่าฝรั่งยังไม่ทันแก่เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันยุ่ยไปหมดแล้วมันก็จะมีกระดาษแบบใหม่ที่เขาใช้กันเช่นกระดาษคล้ายๆเขาเรียกว่ากระดาษที่เอาไว้รองพวกอาหารนะครับเป็นแบบนั้นก็คือเขาจะผลิตมาแล้วเขาจะมีการเคลือบพลาสติกมาอยู่ด้านหนึ่งเวลาเราเอามาห่อแบบนั้นน่ะมันจะสามารถป้องกันน้ำฝนได้นะครับแล้วมันตัวมันเองมันก็จะไม่ยุ่ยออกไปจากถุงของเรานะครับเวลาเราห่อไว้อีกอันนึงนะครับคือการนำขยะที่เราทิ้งเนี่ยกลับมารีไซเคิลก็คือกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือถุงฟอยล์นะครับที่เป็นพวกถุงขนมที่เป็นฟอยล์ที่อีกพิกด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นฟอยล์คล้ายๆฟอยล์อยู่ด้านในตัวนี้จะเป็นการที่เรียกว่าป้องกันแสงได้ดีมากแล้วจะทำให้ผลฝรั่งเนี่ยสีขาวแล้วก็อีกอย่างนึงมันประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเราเก็บพวกนี้มาทำก็จะสามารถที่ลดขยะที่มันจะสร้างเรียกว่ามลภาวะให้กับธรรมชาติเนี่ยเราก็เอากลับมาหมุนเวียนใช้ได้นะครับเพราะว่าถุงที่เป็นแบบฟอยล์เนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยคือเอามาห่อก็จะทำให้เกิดการพางแสงไม่ให้ผลฝรั่งเนี่ยมันเกิดอาการไหม้นะครับอันนี้คือการใช้ถุงใสแบบ 6x14 นะครับก็มีรูปแบบการห่อด้วยกระดาษกับการห่อด้วยถุงฟอยล์นะครับมารูปแบบที่2ก็คือการใช้ถุงป้องกัน UV นะครับเหมือนที่ผมถือแบบนี้เองเนี่ยการที่เราซื้อมาใช้เนี่ยเราจะไม่ต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าจะต้องเอามาพรางแสงอีกเพราะว่าถุงเองเนี่ยเขาผลิตมาให้มันสามารถป้องกันแสงแดดได้ป้องกันแสง UV ได้ก็จะทำให้ผลฝรั่งของเราเนี่ยขาวแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกระดาษที่มันจะยุ่ยสลายตอนเจอหน้าฝนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถุงแบบนี้เวลาก่อนที่เราจะนำมาไปใช้นะครับเราก็ต้องตัดจุกเหมือนเดิมครับเพราะว่ายิ่งหน้าฝนเองน้ำฝนเนี่ยมันจะลงไปขังในถุงนะครับถ้ามันระบายออกช้ามันเกิดความชื้นสูงในผลฝรั่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดการเน่านะครับในเรียกว่าเกิดการเน่าของผลฝรั่งก็ทำให้เวลาเราเก็บผลฝรั่งที่แก่จัดจะเอามาขายหรือจะเอามารับประทานเนี่ยมันจะเจอเชื้อราตัวนั้นก็คือแอนแทกโนสเป็นจุดๆสีดำที่ผลฝรั่งนะครับแต่ถ้า
เราเจาะแล้วให้น้ำระบายออกจากถุงได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการสะสมนะครับแล้วก็เวลาน้ำเข้าไปในถุงมันจะไหลออกแล้วก็จะไม่เกิดเหงื่อทำให้ผลเนี่ยมันแห้งหมายถึงว่าผิวของผลมันแห้งไม่เกิดความชื้นในถุงเนี่ยเชื้อราก็จะมีเกิดประมาณนี้นะครับก็จากประสบการณ์เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับที่เอามาแชร์มาบอกกันก็คือใช้ทั้งกระดาษใช้ทั้งฟอยล์แล้วก็ใช้ทั้งถุงป้องกัน UV แล้วแต่ที่ว่าตอนไหนเราสะดวกแบบไหนนะครับแต่ผมอะซื้อแบบกัน UV เนี่ยมาไว้ใช้เยอะแต่บางทีผมไม่แน่ใจนะครับว่า FC จากลาวเนี่ยจะสามารถสั่ง Shopee Lazada ไปใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าใน Shopee Lazada เนี่ยมันมีขายก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ไปได้นะครับก็ลองหาดูนะครับสำหรับ FC ลาวแต่ในประเทศของเราเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีขายใน Shopee ออนไลน์เนี่ยสามารถหาซื้อได้เลยนะครับก็เสิร์ชคำว่าถุงห่อผลไม้ป้องกัน UV ก็จะขึ้นทั้ง Lazada และ Shopee ค้นหาดูครับแล้วก็สั่งถ้าเกิดใครไม่มั่นใจในเรื่องของการโอนเงินไปก่อนก็เก็บเงินไปทางปลอดภัยสุดครับวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ลาวท่านนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอื่นๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสุริลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ